ากกรณีที่อาจารย์นิด้านะคะได้ร่วมกับอาจารย์บางท่านในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงการรวบรวมรายชื่อนิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยกว่า140คนเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความเรื่องโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่าขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะในวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของสมาคมชาวนาไทยค่ะที่ออกมายืนยันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงทั้งสองมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลเพื่อที่จะให้เดินหน้าโครงการต่อรวมไปถึงการจะรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะคัดค้านการยื่นเรื่องดังกล่าวให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความนะคะนอกจากนี้ยังมีกระแสในเรื่องของการปรับครม.ที่ยังมีอยู่สองความคิดเห็นว่าจะปรับหรือไม่ปรับและใครจะเป็นผู้ที่มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้มีแคนดิเดตหลายท่านเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันค่ะว่าจะมีการเร่งถอดยศแล้วก็เรียกคืนเบี้ยหวัดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยปฏิเสธว่ามีกระแสเรื่องความกดดันมาจากพรรคเพื่อไทยนะคะทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอพูดเรื่องการปรับครม.ก่อนแล้วกันนะคะล่าสุดเองผลโพลครั้งหนึ่งออกมาบอกว่าคุณจตุพรเองเหมาะที่จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีมาในครั้งนี้เลือกกระทรวงให้แล้วค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือผมเองก็มีหน้าที่เป็นรัฐมนตรีตามข่าวค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นรัฐมนตรีตามโพลแต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นก็คือว่าในอำนาจการบริหารราชการนั้นพรรคเพื่อไทยเขามีมตินะครับอย่างชัดเจนว่าให้อำนาจการปรับคณะรัฐมนตรีหรือการแต่งตั้งรัฐมนตรีนั้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตามปรากฏการนะครับเนื่องจากว่าท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับหรือว่าพี่ยุทธนะครับได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ายังคงตำแหน่งส.ส.และก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปยื่นตีความกับศาลรัฐธรรมนูญต่อวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่านะครับคำถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นข่าวเป็นระยะนะครับคือทุกระยะก็ผมเองก็จะมีโชคดีโชคร้ายบ้างนะครับโชคร้ายเพื่อนก็มาผสมโรงนะครับแล้วก็หาเรื่องทีนึงนะครับแต่ว่ามาครั้งนี้ก็ตามด้วยผลโพลแต่ว่าเราผ่านอารมณ์ความรู้สึกแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็จึงไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับและขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้สึกของประชาชนแต่อำนาจการปรับคณะรัฐมนตรีจริงๆนั้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งปัจจัยเนี่ยนะครับหลักการบริหารประเทศในปัจจุบันนี้คนที่รู้ดีที่สุดนะครับคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะจัดการกับรัฐนาวาลำนี้อย่างไรกันต่อคือถ้ายังเห็นว่ายังสามารถที่จะเดินหน้ากันได้ก็ความจำเป็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีก็สามารถเลื่อนไปก่อนได้ค่ะนะครับก็โดยสถานการณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเห็นว่าเป็นไปไม่ได้นะครับจะมีอุปสรรคขวางหนามก็สามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนได้รัฐบาลในโลกของประชาธิปไตยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีนั้นท่านคงจะได้ใช้ดุลพินิจนะครับหลังจากกลับการประชุมองค์การสหประชาชาตินะครับที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็เป็นการประชุมครม.นัดแรกหลังจากกลับมาก็คงมีหลายเรื่องราวนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะเลือกหนทางที่ดีที่สุดแต่ว่าคนที่มีชื่อต่างๆเนี่ยนะครับเวลานี้ก็จะต้องเป็นเหยื่อของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับทั้งคนชอบคนไม่ชอบในหน้าสื่อสารมวลชนนะครับรวมกระทั่งว่าสื่อก็จะถามคนนู้นคนนี้ว่าจะมีความเห็นกับคนนู้นคนนี้อย่างไรนะครับก็สุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าบรรยากาศมันก็เหมือนฝุ่นฟุ้งตลบเต็มกันไปหมดแต่ว่าอยากให้ท่านทั้งหลายมองทุกอย่างอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และก็เป็นอนิจจังคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเหมือนคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ใครก็ไม่คาดคิดว่าเรื่อง10ปีที่แล้วซึ่งความจริงเนี่ยนะครับอกพของกระทรวงมหาดไทยเองวินิจฉัยว่าไม่พบว่ามีเกิดการกระทำความผิดแต่เมื่อคณะกรรมการปปช.มีมติมาไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นและการวินิจฉัยให้ออกจากราชการนั้นต้องวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ
ทั้งที่เลขาธิการกพ.เลขาธิการกฤษฎีกาปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากรณีของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์นั้นเข้าข่ายพรบ.ล้างมลทิน5ธันวาคมปี50แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้หยุดเท่านั้นนะครับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะต้องการนะครับสละความรู้สึกส่วนตัวเพื่อให้รับนาวาลำนี้ได้เดินหน้าต่อไปมีฉะนั้นเนี่ยนะครับประชุมครม.ทีเนี่ยพวกนี้ก็จะยื่นตีความทีเนี่ยถึงขนาดบอกว่าหลังจากอคพ.กมหาดไทยมีคำสั่งนั้นได้ไปทำอะไรไว้บ้างนะครับจะต้องมีการแจงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอย่างไรมาตรา102วงเล็บ6เนี่ยนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.นะครับรัฐมนตรีค่ะก็ขอให้จำมาตรานี้ดีๆเพราะหลังจากนี้เนี่ยนะครับหลังจากกระทรวงกลาโหมโดยพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตซึ่งรอคำสั่งจากกฤษฎีกาค่ะนะครับและกฤษฎีกาเขาก็ส่งคำสั่งมาให้แล้วว่าเป็นอำนาจของกระทรวงกลาโหมและว่าคุณมีอำนาจของคุณอยู่แล้วที่คุณถามผมว่าคุณมีอำนาจอะไรบ้างกฤษฎีกาก็บอกคุณมีอำนาจเต็มอยู่แล้วเพื่อเรื่องนี้เป็นอำนาจของคุณแปลความว่ากระทรวงกลาโหมนั้นสามารถดำเนินการได้โดยทันทีเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองรวมกระทั่งนะครับคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงเขาก็รอคำสั่งศาลกรณีที่มีการฟ้องหมิ่นประมาทผมเมื่อศาลวินิจฉัยนะครับยกคำร้องโดยชี้แจงว่าเอกสารมีข้อพิรุธมีข้อน่าสงสัยอยู่หลายประการนะครับซึ่งรายละเอียดในคำพิพากษานะครับกำลังรอคัดอยู่คงมีโอกาสได้นำมาอ่านให้สักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเมื่อศาลวินิจฉัยนะครับความจริงกระทรวงกลาโหมเนี่ยสามารถเดินหน้าได้ก่อนที่จะรอฟังคำวินิจฉัยแต่ก็มีคนคิดว่าถ้าวินิจฉัยเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับที่ปรากฏนะครับก็จะเอามุมนั้นแหละครับที่จะแหวกวงล้อมกระทรวงกลาโหมออกมาแต่เมื่อผลไม่ได้เป็นอย่างนั้นประจวบเหมาะกับที่สำนักงานกฤษฎีกาได้ทำความเห็นมาอย่างชัดเจนว่าเมื่อกระทรวงกลาโหมคุณพบว่ามีการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จนะครับเนื่องจากมีการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารทำให้เอกสารสำคัญทางทหารนั้นนะครับได้ทำด้วยข้อความอันเป็นเท็จและใช้ในการสมัครเข้ารับราชการทหารนั้นด้วยการเป็นอาจารย์เรียนร้อยจบรเมื่อพบหลักฐานเท็จนั้นกฤษฎีกาเขาบอกว่าเป็นอำนาจของกระทรวงกลาโหมที่จะดำเนินการซึ่งในระเบียบปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมก็ต้องถอดยศเรียกเบี้ยวัดคืนเงินประจำตำแหน่งคืนเงินเดือนคืนปลดออกไล่ออกนะครับก็จะเข้าข่ายมาตรา102วงเล็บ6ที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายยงยุทธวิชัยเดชแต่กรณีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะครับมาตรานี้เนี่ยเท่ากับว่าลงส.ส.ไม่ได้เลยตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าจะพ้นจากการเป็นส.ส.ในครั้งนี้เท่านั้นนี่ไม่ได้เป็นความรู้สึกของผมแต่เป็นความข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญมาตรา102วงเล็บ6เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตที่ท่านแถลงความจริงแล้วในระเบียบปฏิบัตินี่นะครับในกรณีการใช้หลักฐานเท็จกรณีนี้ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการแม้กระทั่งกระทรวงกลาโหมเองมีกรณีอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเคยปฏิบัติอย่างไรมาตามระเบียบตามกฎหมายก็ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ต้องไปดูหน้าว่านี่เป็นหน้าตาคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้ผมก็มีความคาดหวังว่าในเรื่องที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเพราะประเด็นเท็จเอกสารเท็จจบไปแล้วไม่น่าจะใช้เวลานานใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกระทรวงกลาโหมบอกว่าจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาน่าจะนานพอสมควรใช่เวลาพิจารณาทำอะไรเพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับเมื่อพบเป็นความเท็จแล้วใช้หลักฐานเท็จเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสด.9นะครับไม่มีสด.41ประกอบนะครับหรือสด.43ใบรับรองก็ใบรับรองอันเป็นเท็จผิดกฎหมายอ้างมาตราก็ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการให้ปากคำของศาสดีพระโขนงเองการให้ปากคำของผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครที่ถูกหยิบยกนำมากล่าวอ้างรวมกระทั่งเอกสารต่างๆนั้นมันชัดเจนจนกระทั่งว่าพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตและบรรดาแม่ทัพนายกองผู้รับผิดชอบทั้งหลายได้แถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะครับมีการบันทึกวิดีโอ
คำให้การของอดีตศาสดีพระโขนงอดีตผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพที่เกษียณอายุราชการไปหลายปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่แถลงว่าเป็นการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จผมเองก็ไปคัดเอกสารจากกระทรวงกลาโหมโดยใช้อำนาจของศาลไปนะครับแล้วก็เบิกความโดยเจรฐานบกผู้ที่ร่วมสอบสวนเนี่ยนะครับในปี2542พันเอกศพโชคเนี่ยนะครับแล้วก็คุณกมลบดัยเพชรที่ได้ติดตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเดียวที่กระทรวงกลาโหมเขารอนะครับคือหนังสือตอบรับจากกฤษฎีกาแต่ในทางการเมืองเขาก็รอคดีของผมนี่นายที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะฟ้องว่าศาลท่านจะว่าในเรื่องนี้กันอย่างไรเมื่อศาลยกคำร้องในคำวินิจฉัยระบุชัดเจนเขาไม่ได้ต้องระบุว่าหนีทหารหรือไม่นะครับแต่ข้อเอกสารที่มีพิรุธน่าสงสัยนั้นเนี่ยมันชัดเจนโดยคำตอบกันอยู่แล้วนะครับและในรายละเอียดก็มีมากมายทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่านะครับนอกจากศาลจะยกคำร้องแล้วยกฟ้องแล้วกฤษฎีกาทำเรื่องไปยังกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมจะใช้เวลาทำอะไรไม่มีเหตุผลอะไรแล้วนะครับเอากรณีหนึ่งก็คุณก็พบว่าใช้หลักฐานเท็จแล้วไม่มีใครค้นพบว่าคุณค้นพบคุณก็ถามกฤษฎีกาว่าผมมีอำนาจทำอะไรบ้างเขาบอกอำนาจก็อยู่ที่คุณอยู่แล้วนะครับก็ทำตามที่เคยปฏิบัติกันมาเนี่ยพบการใช้หลักฐานเท็จอย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้นไม่มีเหตุผลอะไรจะรอแล้วความจริงสัปดาห์นี้นะครับควรจะจบแล้วมันไม่มีคือมันต้องหาอะไรกันคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสามารถที่จะใช้อำนาจในการเรียกถอดยศแล้วก็เรียกคืนเบี้ยหวัดได้เลยใช่ไหมคะในกรณีนี้นักข่าวได้มีการตั้งคำถามไปยังรัฐมนตรีกลาโหมโดยท่านได้ปฏิเสธก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่ได้มีการเร่งรัดแล้วก็ไม่ได้มีการเมืองเข้ามาแทรกแต่นักข่าวก็ยังคงถามถึงกระแสความกดดันจากพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเหมือนกันมันจะเร่งรัดได้แค่ผ่านกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับผ่านกันมาข้ออายุแล้วเนี่ยค่ะคือเวลามันผ่านมาด้วยความผิดมายาวนานไม่ได้เร่งนี่ถ้าเร่งเนี่ยนะครับก็ต้องหลังจากเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับคดีการสลายการชุมนุมคดีใช้บงการฆ่าเนี่ยเวลาผ่านมาเกือบ3ปีเนี่ยคนเสื้อแดงโดนดำเนินคดีไป200กว่าคดีฝ่ายผู้ฆ่าเพิ่งเริ่มต้นคดีแรกจะเป็นจะตายบอกมีทงเร่งรีบอ้าวแล้วคนเสื้อแดงวันเวลาเหตุการณ์เดียวกันหมดคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับถูกขังแล้วถูกฆ่าตายแล้วถูกขังแล้วติดคุกก็แล้วถูกไล่ล่าแล้วนะครับสูญเสียอวัยวะเสียตาเสียแขนเสียขาแล้วนะครับไต่ฝ่ายหนึ่งเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองจะเป็นจะตายบอกว่าเอามีธงบ้างเร่งรีบบ้างนะครับเรื่องกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะครับนับปัจจุบันก็25ปีเบญจเพสก็ไปแล้วนะครับคือเวลานี่มันนานมากนะคนอายุ25ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าไปเร่งอะไรมันช้าไปต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประสิทธิภาพของกระทรวงกลาโหมนั้นมันไม่ใช่กระทรวงหวานเย็นเคยเห็นรถไฟหวานเย็นสมัยก่อนนะแม้จอดทุกสถานีเออระเหยรอยชายเนี่ยนะครับคือหมายความว่าจะซื้อไอติมกว่าจะถึงสถานีมันละลายเองคือหมายความว่าไปด้วยความล่าช้าแต่ผมเชื่อว่าพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตท่านมีประสิทธิภาพเมื่อต้องการคำตอบและมีความชัดเจนเรื่องกรณีศาลเนี่ยนะครับกรณีนายพิสิทธิ์ฟ้องผมศาลก็ยกคำร้องนะครับกฤษฎีกาตอบมาว่าเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะแล้วรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไม่มีหน้าที่ไปถามใครอีกแล้วนะครับไปถามรัฐมนตรีคมนาคมไม่เกี่ยวแล้วนะครับไม่เกี่ยวแล้วค่ะนะครับก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสนั้นนะครับผมเชื่อว่ากระทรวงกลาโหมนั้นต้องให้คำตอบอย่างชัดเจนโดยเร็วที่สุดและมาตรา102วงเล็บ6นั้นนะครับก็ให้พรรคประชาธิปัตย์จดจำไว้ด้วยเพราะหลังจากนี้นะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันนี่ไม่ใช่เป็นความอาฆาตมาร้ายอะไรนะครับความจริงคนยงยุทธวิชัยดิษลาออกรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่หยุดก็เดินหน้าต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ102วงเล็บ6นะคะที่ว่ากันต่อในส่วนของคุณยงยุทธด้วยแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องดูในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันผมติดคุกไปเนี่ยนะครับปราศรัยถึงผมทุกวันนะครับออกจากคุกก็ถามหาคุณสมบัติพอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดจากส.ส.พวกนี้เตรียมยื่นจะไปยุบพรรคเพื่อไทยทันทีจนกระทั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญต้องออกมาเตือนเองว่าไปอ่านคำวินิจฉัยดูมันจึงหยุดดูเวลาเขาทำกับพวกเราเนี่ยเขาอักขาดนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยผมว่าใจดีด้วยซ้ำนะครับยังสบายสบาย
มีการตั้งคำถามจากสื่อหลายแขนงว่ากรณีการลาออกของคุณยงยุทธจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับทางพรรคเพื่อไทยไหมคะคือความที่คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เสียสละกับพรรคมายาวนานนะครับไม่ว่าพรรคจะตกต่ำนะครับพรรคจะแพ้พรรคจะชนะพรรคจะถูกนะครับมรสุมสารพัดคนที่อยู่ในขณะนั้นก็คือยงยุทธวิชัยดิษฐ์พวกผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความที่ตัวเองอยู่ในบริบทของการเสียสละแล้วก็มีความรักมีความผูกพันกับพรรคมาโดยตลอดก็ต้องเสียสละเสียสละเพื่ออะไรครับเพื่อรัฐบาลเดินหน้าเพื่อให้พรรคได้เดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นรวบรวมความเจ็บความรู้สึกที่ขมขื่นไว้ที่ตัวเองแต่ตัวเองก็พร้อมที่จะเสียสละให้เพราะฉะนั้นไม่ได้กระเพื่อมอะไรนะครับกระเพื่อมที่นี่คือกระเพื่อมทางจิตใจเหมือนเราไปยืนฟังคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์แถลงข่าวนะครับก็มีอารมณ์มีความรู้สึกในชะตากรรมอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เป็นอุปสรรคกับพรรคยังรักพรรคยังมาพรรคตามปกติเพียงแต่ไม่ได้เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเป็นหัวหน้าพรรคนะครับถ้าขาดจากเป็นส.ส.ก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคได้ตามปกติเพราะผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเสียสละของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์และวันนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการเสียสละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับไม่กระทบคือถ้าท่านคิดว่าถ้าไม่ลาออกนั่นจะเกิดผลกระทบเกิดการกระเพื่อมเกิดการกล่าวอ้างเกิดการยื่นตีความประชุมครม.ทีไปทำอะไรทีก็ถูกยื่นตีความทีก็จะเป็นอุปสรรคกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นขอเจ็บคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเสียสละแบบนี้เพื่อพรรคได้เดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นคนในพรรคเพื่อไทยและพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องประชาชนนะครับต้องยกย่องสรรเสริญบุรุษผู้นี้นะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีทางการเมืองค่ะจะเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองแบบนั้นก็ผมว่าก็สร้างตำนานชัดเจนค่ะคือในวันที่พรรคตกต่ำก็อยู่วันที่ถูกข้อกล่าวหาสารพัดก็อยู่ค่ะพี่น้องผองเพื่อนถูกคุมขังไม่ว่าจะเพื่อนผมเองนะครับทำหนังสือการันตีนะครับประสานงานช่วยเหลือสารพัดเป็นคนที่มีจิตใจงดงามค่ะและเป็นคนที่มีหัวใจจิตใจเข้าใจคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ไม่ได้สร้างความผิดหวังเมื่อเกิดปัญหาของพี่น้องประชาชนเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอะไรกับเขาอย่างน้อยที่สุดเวลายกหูโทรศัพท์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้รับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในแต่ละเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นความรู้สึกความทรงจำที่ดีคือไม่ได้มองทัศนคติที่เป็นลบแต่เป็นทัศนคติที่มีความเข้าใจ มีความเห็นใจค่ะและเมื่อตำแหน่งว่างลงก็ต้องว่าด้วยคนที่จะมานั่งตำแหน่งแทนในส่วนของมธ.1 นะคะตอนนี้มีกระแสออกมาหลายรายชื่อไม่ว่าจะเป็นคุณโพคินพลคุณอันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้รับการหนุนจากทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีปัจจุบันแล้วก็คุณภูมิธรรมซึ่งตัวท่านเองก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตที่จะนั่งมธ.1 ค่ะคิดเห็นยังไงคะถ้านั่งได้ครั้งละหลายคนก็อยากให้นั่งพร้อมกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยคืออยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีและผมเชื่อว่านะครับผู้ที่มีชื่อแคนดิเดตต่างๆก็เข้าใจนะครับในบรรยากาศในข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมรอว่ารอให้จบที่ท่านนายกคือในขนาดนี้เนี่ยในช่วงที่ฝุ่นตลบกันแบบนี้ก็จะมีชื่อมีผู้คนนะครับมีชื่อคนที่ถูกนำเสนอนะครับและก็มีชื่อคนที่แสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งจะผสมปนเปกันไปทั้งหมดซึ่งกว่าจะถึงวันปรับจริงสมมติว่ามีการปรับจริงขึ้นมาไม่รู้ว่าสภาพคนมีชื่อแต่ละคนนั้นจะเหลือแต่กระดูกหรือเปล่า จะถูกแทะลมเพราะสื่อ ใช่ไหมคะนะครับคือสารพัดไม่รู้ใครนะครับจากเท้าที่มองไม่เห็นเมื่อก่อนมีมือที่มองไม่เห็นตอนหลังก็มีเท้าที่มองไม่เห็นค่ะ จะมีกระแสมาเยอะก่อนหน้านี้หลังจากที่นายกได้เดินทางมาจากการประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาท่านก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงเลยแล้วก็บอกว่าจะยังไม่มีการปรับครม.แล้วก็จะให้รักษาการแทนก็คือมธ.2ขึ้นมารักษาการโดยกฎหมายเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินต้องมธ.2เท่านั้นนะครับคุณชูชาติอานสวัสดิ์หรือว่าโกลักษ์เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค่ะซึ่งในตอนนี้หลายคนมองว่าเรื่องของการปรับครม.นายกเองอาจจะยังปากแข็งยังไม่บอกว่าจะปรับหรือไม่ปรับแต่ว่ามีหลายท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าควรที่จะต้องรีบปรับนั่นก็คือคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลก็คือท่านคุณนิวัฒน์ก็พูดชัดเจนว่าเราฟังท่านนายกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือณขณะนี้สื่อนี่จะไปเจาะค่ะนะครับหนึ่งถามรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าจะถูกปรับค่ะหรือรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าจะไปดำรงตำแหน่งแทนหรือว่าไปถามคนที่กำลังจะเข้าไปนะครับก็จะอื้อๆกันหมดถามบรรยากาศนี่นะครับไอ้คนที่จะเข้าไปเนี่ยเอาละแต่คนที่อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีคนถามว่าต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอย่างนะครับทีนี้ไอ้เราเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับไม่ว่าผลโพบ้างนะครับหรือว่าสื่อสารมวลชนบ้างเวลาพูดว่าจะต้องไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้และคนที่เขานั่งอยู่ในปัจจุบันเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยนะครับเอานั่นกำลังจะมาแทนเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งกำลังจะออกไปซึ่งนะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นบางคนบอกว่าให้มองสัจธรรมทางการเมืองที่ครม.เป็นเก้าอี้ที่จะต้องมีการเวียนกันนั่งอยู่แล้วก็ไม่อย่างนั้นก็พยามโนปกรณ์นิติธาดาก็ยังเป็นนายกอยู่เพราะว่ามันก็สลับกันไปแบบนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคือท้ายที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่วันปรับจริงค่ะนะครับถ้ากรณีมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีค่ะแต่เวลานี้เนี่ยนะครับไอ้คนที่เข้าไปก็ทำท่าจะลุ้นไอ้คนที่อยู่แล้วก็มีชื่อว่าทำท่าจะพ้นจิตใจเบาหวิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้และแต่ละสื่อก็ประโคมทุกวันค่ะนะครับถามคนนู้นทีคนนี้ทีคนนี้ทีเนี่ยแล้วคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับเหมือนหัวหลักหัวต่อเนี่ยคือหมายความว่าเอ๊ข้าพเจ้าจะยังไงกันดีแล้วทีนี้บรรดาข้าราชการเขาก็มีความรู้สึกนะค่ะเช่นว่าเอากำลังจะไปแล้วนี่นะครับจะทำงานด้วยกันอีกกี่วันเหมือนงานศพเนี่ยนะครับเพราะว่างานศพเมียผู้ว่าคนจะเยอะกว่าผู้ว่าเพราะว่าเมียผู้ว่าตายผู้ว่ายังอยู่ต้องไปพึ่งทางผู้ว่าอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ว่าตายเองไม่รู้จะพึ่งยังไงนะครับเพราะว่าเมียผู้ว่าก็ต้องกลับไปอยู่บ้านค่ะนะครับทีนี้ถามมีคนก็ถามว่างานศพผู้ว่ากับเมียผู้ว่าใครมากกว่ากันก็ตอบว่างานศพเมียงานศพของเมียผู้ว่านะครับเพราะว่าไปให้ผู้ว่าเห็นหน้าหน่อยค่ะนะครับผู้ว่าก็จะได้ช่วยงานอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าพองานศพผู้ว่าคนจะน้อยกว่าเมียผู้ว่าสักครึ่งนะครับว่ากันไปนะคะในเรื่องของการปรับหรือไม่ปรับวันนั้นนายกได้มีการหลุดออกมาว่าถ้ามีการพิจารณาจริงๆบุคคลที่อยู่ในบ้านเลขที่111ก็มีคนคุณภาพอยู่ก็ทำให้สื่อจับจ้องแล้วก็บุคคลหนึ่งที่ถูกหยิบชื่อขึ้นมาคนแรกก็คือคุณวราเทพบอกว่ามีกระแสตอนนี้พยายามที่จะไล่บี้แล้วก็เรียกตำแหน่งรัฐมนตรีจากนายกเหมือนกันคือไม่มีใครไปเรียกหรอกครับนี้เชื่อผมนะครับคือข่าวบางทีก็คุณวราเทพก็เดือดร้อนไปนะครับเหมือนคนไปขับไล่คุณยงยุทธและบอกให้แต่งตั้งคุณเสริมศักดิ์แทนคุณยงยุทธก็ลำบากคุณเสริมศักดิ์ก็ยิ่งลำบากเห็นไหมทีนี้การเมืองเรามองตะกะมองจะมองชั้นเดียวก็ไม่ได้นะครับคือมันไม่มีเหตุผลว่าไปไล่คนให้ตั้งคนนี้แทนนะครับอีกคนหนึ่งไปไหนไม่ถูกเลยทีนี้นะครับคือสถานการณ์แบบนี้คือในการเมืองเนี่ยเรามองชั้นเดียวไม่ได้บางทีมองสองชั้นยังไม่ได้นะครับบางทีก็ต้องมอง3ชั้นมอง4ชั้นว่ามันถึงขนาดนี้เลยนะครับหมายถึงว่าไปทำร้ายอีกคนหนึ่งแต่ถอดเสื้อทิ้งภาพถ่ายนะครับขนาดถูกทำร้ายวางไว้เลยทีนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมบอกว่าเราอาจจะต้องมองปรากฏการณ์อย่างมีสติแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผมเห็นใจนะครับเราก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเอาใจเขาใส่ใจเราเนี่ยคนที่อยู่ก็ลำบากไอ้คนที่กำลังจะเข้าไปก็ลุ้นนะครับคนที่อยู่ก็หวิวนะครับทีนี้แล้วก็สื่อก็ถามกันไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าเอาเถอะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับจะผ่านพ้นกันไปด้วยดีคือผมอยากจะบอกว่านี่เป็นสัจธรรมทางการเมืองนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับการเรื่องชื่อเรื่องอะไรพอขึ้นกันไปเนี่ยนะครับให้คนแทะแล้วก็ท้ายที่สุดผมไม่แน่ใจว่ากว่าจะถึงวันนั้น
กระดูกจะเหลือหรือเปล่าตอนแรกมันจะเหลือกระดูกนะครับอย่างน้อยไปขุดในไร่เจอที่เพชรบุรีไม่แน่ใจว่าวันนั้นจะเหลือสภาพกระดูกหรือเปล่าค่ะก็ต้องรอท่านนายกนะคะทีนี้ในส่วนของคุณจตุพรเองอย่างที่บอกไปติดผลโพมาทั้ง2ผลซึ่งครั้งล่าสุดมีการระบุที่พม.ก็คือการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มันมาประจวบเหมาะกับกรณีข่าวที่เครือข่ายรักรามได้มีการยื่นถอดถอนรัฐมนตรีพม.คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็คือผมไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับดนตรีสันติกับผมก็ดีกันอยู่นะครับไม่มีเหตุผลอะไรแล้วก็ทั้งหมดผมเองก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับรวมกระทั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครือข่ายที่ว่านี้จนกระทั่งเรื่องของนะครับผลโพที่ว่ามันมาประจวบเหมาะกันพอดีนะครับคุณสันติก็อยู่ตามสบายของท่านไปเลยนะครับอยู่ที่เป็นโชคสองชั้นนะคะอยู่ที่นี่เนี่ยคือหมายความว่าเราเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไงว่ากว่าจะถึงวันคือผ่านมาหลายรอบไม่รู้เลยนะครับคือหมายความว่าพอมีชื่อพัวเนี่ยจะเอาชื่อไปบี้คนนั้นคนนี้แล้วก็มันจะมีเรื่องเป็นซีรีส์เป็นเรื่องเป็นราวนะครับจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับถ้าหูเบาสักหน่อยมันจะทะเลาะกันโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับทีนี้นะครับคือผมอยากให้คนที่นั่งอยู่ปัจจุบันนะครับหรือคนที่ปรากฏชื่อที่จะเข้าไปเนี่ยให้เข้าใจสัจธรรมว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปไว้วันกับกระแสข่าวต่างๆซึ่งจะมีทุกวันพรุ่งนี้ก็จะมีมะรืนก็จะมีมะเรื่องก็จะมีจนกว่าจะมีการปรับจริง พักกันครู่เดียวค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกนะคะว่าการจะปรับไม่ปรับไม่ได้อยู่ไม่ได้พิจารณาที่การวิ่งเต้นแต่ดูที่คุณสมบัติแล้วก็การทำงานนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงกรณีอาจารย์นิด้ากันค่ะมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยถึงกรณีที่อาจารย์นิด้าอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการรวบรวมรายชื่อนิสิตนักศึกษากว่า140รายชื่อเพื่อที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะในกรณีความเคลื่อนไหวของอาจารย์นิด้าในครั้งนี้ได้มีความเห็นที่แตกต่างกันไปในมุมของคุณจตุพรเองมองในยะในเรื่องของการเคลื่อนไหวของอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ยังไงคะคือเขายกรัฐธรรมนูญมาตรา43และมาตรา84วงเล็บ1ที่ระบุว่ารัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนคือผมอยากจะเล่าให้กับพี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่าคือชาวนาไทยเนี่ยถูกกดขี่มายาวนานที่สุดและการค้าข้าวในประเทศไทยนั้นมีพ่อค้าเพียงไม่กี่เจ้าประมาณสัก5เจ้าเท่านั้นที่สลับหัวกันไปหัวกันมานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี่นะครับชาวนาเนี่ยก็จะได้แค่ความรู้สึกประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งข้าวออกนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ถามว่าชาวนาเนี่ยนอกจากคำว่าอันดับหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างได้เงินที่เพียงพอนะครับหรือเทียบเท่าหรือว่าได้เศษเสี้ยวของชาวนาของประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะความจริงแล้วในชาวนาของประเทศไทยนั้นเราถูกกดขี่นี่ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับการประกันราคาข้าวในอดีตนี่นะครับตั้งราคาไว้ที่ 9,000 บาทแต่ชาวนาเนี่ยนะครับบอกว่าได้รับจริงเพียงแค่ 7-8,000 นั่นนะนี่ก็เป็นเสียงที่ส่งกันมาค่ะเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาจึงไปหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็บอกเนี่ยนะครับโดยคนคิดก็คือนายกทักษิณเนี่ยว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยที่เคยอยู่ในราคาประกันนะครับตามปากเนี่ยนะครับในเกวียนละ9,000 บาทต่อไปนี้จะได้15,000ในโครงการมาตรการการจำนำข้าวเปลือกที่เป็นข้าวหอมมะลินะครับก็จะได้ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจาก 9,000 มา 15,000 เนี่ยมันแตกต่าง 6,000 บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับ10เกวียนหรือว่า10ตันเนี่ยนะครับมูลค่ามันก็แตกต่างกันมโหฬารเลยเพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยเขาก็มีความต้องการในมาตรการจำนำทีนี้เนี่ยถามว่ารัฐเนี่ยนะครับเมื่อจำนำแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนายกทักษิณก็คิดต่อว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะมีบัตรเครดิตเกษตรกรว่าในช่วงฤดูของการเพาะปลูกก่อนที่จะมีการตกเก็บเกี่ยว
ซึ่งปกติที่เขาเรียกว่าตกเขียวนั้น คือชาวบ้านไม่มีตังค์ก็ไปขายตั้งแต่ข้าวยังเขียวอยู่แต่ว่าเนี่ยนะครับนายกทักษิณเนี่ยนะครับก็คิดต่อเลยว่าต่อไปนี้ชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่ต้องไปง้อบรรดาเฒ่าแก่ไม่ต้องขายแบบตกเขียวกันอีกแล้วก็ใช้บัตรเครดิตเลยนะครับก็คือหมายความว่าจะเป็นค่าปุ๋ยนะครับค่าน้ำมันค่ารถไถค่ายาฆ่าแมลงค่ายาฆ่าแมลงหรืออะไรอย่างอื่นนะครับที่เป็นเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยนะครับสามารถใช้บัตรเครดิตไปรูดได้เลยแล้วก็มาตรการจำนำก็หักตังค์ไปก็คือหมายความว่าผู้ประกอบการเองนะครับที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอุปกรณ์อย่างอื่นนั้นเขาก็มีรัฐบาลเป็นประกันแล้วชาวบ้านเองเนี่ยนะครับชาวนาเองก็ไม่ได้ตกเป็นเบี้ยล่างปกติต้องไปกราบกรานไปร้องขอนะครับเฒ่าแก่โปรดช่วยกับผมเถอะให้ปุ๋ยผมมาก่อนนะครับให้ยาฆ่าแมลงผมมาก่อนเฒ่าแก่บอกให้ถ้าอย่างนั้นก็ขายก่อนดินะครับตกเกียงจะขายได้ 6,000 บาท 7,000 บาทแต่นี่รัฐบาลบอกว่าให้จำนำ 15,000 บาทสูงจากราคาประกัน 6,000 บาทชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากกันได้และถามว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเขาจะมีมาตรการอย่างไรต่อเขาก็รู้ว่าพอได้รับพอจำนำ 15,000 เนี่ยเวลาส่งออกเขาต้องส่งออกไม่ต่ำกว่า 15,000 อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะไปภาระขาดทุนอย่างนี้ทุกปีไม่ได้ถูกไหมและโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับราคาที่ต่างไปจากการประกันราคาข้าวของรัฐบาลดีแล้ว 6,000 บาทเนี่ยเป็นตัวเลขที่ชาวนาพึงจะต้องได้มาตลอดระยะเวลาอยู่แล้วแต่ถามว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยนะครับแค่ผลต่าง 6,000 บาทมันหายไปไหนล่ะครับในช่วงรัฐบาลชุดที่แล้วลองตอบผมว่าไอ้เงิน 6,000 บาทต่อเกวียนเนี่ยซึ่งจำนวนข้าวปริมาณมโหฬารมากตัวเลขเงิน 6,000 บาทต่อเกวียนเนี่ยมันหายไปอยู่ที่กระเป๋าใครชาวนาควรจะได้นะครับ 15,000 บาทในข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกของมะลิเนี่ยนะครับ 20,000 ค่ะซึ่งชาวนาจะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์โดยตรงการอ้างเรื่องการทุจริตก็เป็นเรื่องนะครับที่รัฐบาลตั้งร้อยเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงค่ะอยู่ชุดในการปราบปรามคือคนคิดจะโกงก็โกงวันยังค่ำก็ต้องไปจับค่ะนะครับแต่ว่าอย่าเอาเรื่องการโกงของบางแห่งบางที่เนี่ยนะครับไปตัดนะครับสิ่งที่ชาวนาเขาพึงจะได้ชาวนาเนี่ยครับชัยโยโห่ร้องกันเลยชาวนาของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีแค่ความสุขเดียวว่าเราเป็นกระดูกสันหลังของชาติส่งข้าวออกเป็นลำดับที่หนึ่งแต่ลืมไปอธิบายว่าเราก็อยู่ในฐานะลำบากเป็นลำดับที่หนึ่งของโลกเหมือนกันเพราะว่าคือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขายตามราคานี่ไม่น้ำซ้ำภัยธรรมชาตินะครับน้ำท่วมบ้างน้ำแรงมากบางแห่งก็มาโม้บอกว่าเขาก็ปีหนึ่งปลูกข้าวได้3ครั้งบอกว่ามันเจริญขนาดนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่ครั้งแรกก็แห้งตายครั้งสองก็แห้งตายนะครับครั้งที่3จึงปลูกได้นะครับแต่บางจังหวัดเช่นสุพรรณบุรีนะครับผมเคยไปหาคุณประภัทรโพสุทนนะครับก็เล่าให้ฟังว่าสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับทำนาปีละ3ครั้งครึ่งคือปีหนึ่งไปชนค่ะนะครับก็คือ2ปีทำได้7ครั้งทั้งคือระบบการชนประทานเนี่ยเขาจัดระบบกันเป็นอย่างดีค่ะคือขนาดนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเขาไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าอยู่ที่การจำนำราคาข้าวเขากำลังคิดเรื่องระบบชนประทานระบบน้ำไม่ว่าชนประทานระบบท่อค่ะนะครับบางแห่งเป็นคลองบางแห่งเป็นท่อนะครับอยู่ที่สภาพแวดล้อมนะครับก็คือหมายถึงว่าเปิดน้ำถึงที่นาเลยทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อผลผลิตมันดีน้ำมันดีการตลาดจะต้องดีด้วยนะครับเหมือนเรื่องราคายางในอดีตนะครับก่อนสมัยรัฐบาลไทยรักไทยมาห้ามปลูกยางเกินจากจังหวัดชุมพรและโค่นต้นยางไปปลูกจำปาดาบ้างยางก็ราคา10บาท20บาทนะครับอยู่ในสภาพการอย่างนั้นจนกระทั่งนายกทักษิณมาเลิกมติครม.เจรจา3ประเทศและพายางจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับและขนาดนี้ไม่ต้องประท้วงณัฐวุฒิแล้วราคายางขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทีนี้ขึ้นดิ่งไปเรื่อยๆนะครับสักพักเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็จะข้ามร้อยนะครับแล้วก็นี่คือผลภาวะก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันในโลกนี้แต่ว่าตอนที่ไปทำเรื่องยางเนี่ยไปเจรจานะครับตอนนั้นเพียงแค่3ประเทศนะครับประเทศไทยอินโดมาเลเซีย
นายกทักษิณไปเจรจาที่อินโดนีเซียตามดร.มหาเทมาด้วยลงขันประเทศละ100ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นยางก็สตาร์ทที่30จากเดิมเนี่ยนะครับ20บาท10กว่าบาทนะครับมีความเดือดร้อนจนกระทั่งพวดเติบโตเป็น100จนกระทั่งบางช่วงเกือบ200คือคนไกลตลาดเนี่ยนะครับเมื่อพ่อค้าคนกลางเนี่ยได้ประโยชน์น้อยลงสมัยก่อนเนี่ยนะครับกรณีข้าวก็เช่นเดียวกันคือจะเปรียบเทียบเรื่องข้าวกับเรื่องยางได้เป็นอย่างนี้นายกทักษิณท่านเคยคิดว่าจะรวมประเทศผู้ค้าข้าวไม่ว่าไทยเวียดนามพม่าอินเดียกัมพูชาลาวเนี่ยนะครับที่ปลูกข้าวเป็นประเทศใหญ่ๆเนี่ยรวมตัวเหมือนประเทศกลุ่มประเทศเอเปกโอเปกนะครับติดเอเปกนะครับประเทศผู้ผลิตน้ำมันซึ่งเขามีการคิดว่าจะต้องขึ้นราคาน้ำมันในตลาดโลกกันอย่างไรนายกทักษิณคิดเวลานั้นก็คือว่าเมื่อโอเปกคิดเรื่องน้ำมันได้คือน้ำมันกินไม่ได้นะผู้ผลิตน้ำมันจะต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นราคาข้าวต้องไปผูกกับราคาน้ำมันควรที่จะเป็นแบบนะครับควรจะเดินนี่เตรียมการเลยเพราะหลังจะทำเรื่องยางเสร็จนะครับเรื่องยางก็กำลังไปได้และหลังจากนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้ยางปลูกได้ทั้งประเทศไทยเมื่อก่อนห้าปลูกเกินจากจังหวัดชุมพรเวลานี้ปลูกถึงทางเหนือปลูกถึงพะเยาเชียงรายอีสานนะครับแทบทุกจังหวัดนะครับเหนือก็แทบทุกจังหวัดภาคกลางก็ปลูกตะวันออกก็ปลูกแปลความว่าประเทศไทยปลูกกันได้ทั้งประเทศนะครับทีนี้เนี่ยนะครับกรณีราคาข้าวก็เช่นเดียวกันไอ้มาตรการจำนำเนี่ยมันไปตบหน้าการประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดนี้แล้วว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ตอนช่วงจำนำเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเอาตังค์นะครับของรัฐจะโดยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไปอุดก็ต้องไปอุดหนุนก่อนจ่ายให้ลงสีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาส่งออกก็มาใส่บัญชีคืนและผมเชื่อว่ามาตรการนี้เนี่ยนะครับชาวนาได้มากกว่าเดิมเวียนละ 6,000 นะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะไม่ขาดทุนบ้านเลือดและผมเชื่อว่าทำดีๆก็จะได้เป็นมาตรการที่ได้กำไรคือหมายความว่ารัฐก็ไม่ขาดทุนประชาชนก็จะได้แต่ขนาดนี้ในช่วงของการรับจำนำรัฐก็ต้องเงินไปลงก่อน300ล้านแล้วไงคือไม่ใช่ว่าจำนำข้าวแล้วก็ไปถมทะเลข้าววันนี้ก็ทำไปขายต่อได้นะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคณาจารย์ของนิด้าเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะจำชื่อเนี่ยหรือว่าธรรมศาสตร์หรือว่านักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ผู้นี้เนี่ยการที่ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากนั้นมันไปขัดขวางนะครับหรือขัดขวางระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมอย่างไรก็ชาวนาก็ถูกเอาเปรียบมาตลอดชีวิตค่ะเพราะเขาจะลืมตาอ้าปากกันได้นะครับเราดูหนังเนี่ยครับบนรักลูกทุ่งนะครับคือบรรดาหนุ่มสาวเนี่ยครับหนึ่งต้องรอให้ขายข้าวได้ค่ะถ้าปีนี้น้ำท่วมก็ไม่ได้แต่งงานค่ะนะครับหรือว่าครอบครัวนี่เป็นชะตากรรมดูหนังเนี่ยนะครับหรือว่าฟังเพลงกลิ่นโคลนสาบควายค่ะคือแสดงว่าชาวนานี่เขาลำบากมาตลอดชีวิตพอเขาจะลืมตาอ้าปากได้ค่ะสถาบันการศึกษาต้องไปสนับสนุนชาวนานะนี่เป็นห่วงโรงสีเป็นห่วงพ่อค้าส่งออกนะครับแล้วถามว่าใครเป็นกระดูกสันหลังชาวนาพ่อค้าโรงสีเนี่ยครับอยู่ในโครงสร้างอะไรก็ชาวนากระดูกสันหลังของประเทศตามว่าชาวนาเป็นยังกระดูกสันหลังนะครับชาวนาถูกกดขี่ชาวนาคนลืมตาอ้าปากพ่อค้าโรงสีไม่เคยมีอยู่ในสารระบบร่างกายชาวนาเป็นกระดูกสันหลังแต่ว่าพ่อค้าโรงสีไม่ได้อยู่ว่าเป็นแขนเป็นขาเป็นลำตัวนะครับหรือเป็นกระดูกซี่โครงไม่มีอยู่ในสารระบบนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนี่เป็นหลักคิดที่สำคัญในสมัยรัฐบาลก่อนที่พันตำรวจโททักษิณเนี่ยจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์เลือกนายกที่จนที่สุดใครฟังประวัตินายกนี่นะครับชาวบ้านลำบากฟังประวัตินายกเวลานั้นนายกยังลำบากกว่าตัวเองเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินฟังนายกเล่าชะตากรรมชีวิตตัวเองสงสารนายกจนกระทั่งลืมเรื่องปัญหาของตัวเองเออนายกลำบากกว่าเราอีกไม่กลับนี่ครับทีนี้เวลานี่นะครับนี่นายกจัดคนจนที่สุดเวลาไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปช่วยคนรวยก่อนเขายกตัวอย่างว่าเหมือนกับการไปรดต้นไม้ที่ยอดนะครับก็คิดว่าช่วยคนรวยก่อนและคนจนจะอยู่ได้เอง
สุดท้ายคนรวยก็พังล้มบนฟูกความจริงก็คนรวยก็หมายถึงว่ามันกอบทรัพย์สินแต่ประเทศพังอย่างกับปรสเป็นต้นประเทศต้องมาใช้หนี้แทนพันตำรวจโททักษิณมาเป็นนายกต่อคิดตรงกันข้ามเลยนี่มาจากนายกที่เป็นคนรวยนะครับเป็นเศรษฐีเวลาไปรดน้ำขอรดที่รากก่อน มีความเชื่อว่าถ้าคนจนอยู่ได้คนรวยก็จะอยู่ได้เองและก็ชัดเจนว่าตลอดการเป็นนายกเนี่ยคนจนแข็งแรงกองทุนหมู่บ้านแข็งแรงพักหนี้30บาทนะครับปราบปรามยาเสพติดนะครับทำโอท็อปธนาคารประชาชนคนจนแข็งแรงคนจนแข็งแรงเกิดการจับจ่ายใช้สอยคนรวยก็อยู่ได้เห็นไหมซึ่งมาในวันนี้นักวิชาการเองก็เห็นด้วยกับหลักคิดนี้บอกว่าคนจนคือคนที่อุดหนุนทำให้คนรวยอยู่ได้เพราะว่าการจับจ่อยจับจ่ายใช้สอยส่วนมากแล้วเกิดจากคนจนแล้วคนจนไปซื้อซึ่งผู้ประกอบการคือคนรวยคือคนจนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ค่ะนี่หลักคิดนะคือพรรคประชาธิปัตย์เคยมีนายกที่เป็นคนจนแต่ว่าเวลาเลือกการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปช่วยคนรวยก่อนโดยมีความเชื่อว่าคนรวยอยู่ได้คนจนจะอยู่ได้สุดท้ายเนี่ยนะครับคนรวยก็อยู่ไม่ได้คนจนพังหนักเข้าไปเลยคนรวยอยู่ไม่ได้คนจนจะยังไงคนจนนี่ตายสนิทเลยเขาเรียกว่าไปรดต้นไม้ที่ยอดพันตำรวจโททักษิณเป็นนายกคนรวยนะแต่เลือกไปช่วยคนจนก่อนนะครับคือสองชนชั้นนี่เห็นชัดเจนลูกคนจนไปช่วยคนรวยก่อนหวังว่าคนรวยอยู่ได้คนจนอยู่จึงจะอยู่รอดแต่นายกที่เป็นคนรวยช่วยคนจนก่อนเพราะมีความเชื่อถ้าคนจนอยู่ได้คนรวยจะอยู่ได้แล้วท้ายที่สุดนะครับทฤษฎีว่าช่วยคนจนก่อนและคนรวยอยู่ได้เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เช่นเดียวกันในกรณีที่อาจารย์ของสถาบันนิดาผมโชคดีว่านัทวุฒิหน่อยไม่เคยคิดจะมาเรียนสถาบันนะครับแต่ว่าไม่ได้เคยคิดว่าจะมีปัญหาอะไรพรรคพวกเพื่อนพ้องพี่น้องหลายคนก็เรียนนิดามากมายแต่ว่าความคิดเนี่ยที่ไปห่วงใยพ่อค้าโรงสี มากกว่าชาวนาเนี่ยผมว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องรับใช้ประชาชนนิด้าเนี่ยนะครับผมว่าตั้งแต่เข็มเสาเข็มแรกตัวอาคารล้วนแต่มาจากภาษีกรของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ไปห่วงแทนที่ชาวนาเนี่ยก็งกงกเงินเงินนะครับอยู่ด้วยความยากลำบากนะครับแต่ปรากฏว่าคนรวยเนี่ยครับพ่อค้าโรงสีทั้งหลายเนี่ยนะครับโรงโดยเฉพาะเจ้าใหญ่นะครับพวกเจ้าของโรงสีก็มีหลากหลายระดับนะครับในพื้นที่ก็อีกระดับหนึ่งแต่ที่ผมพูดพวกพ่อค้าผูกขาดอยู่ไม่กี่เจ้าเนี่ยที่ตกลงเวลาหัวแล้วไปกดราคาเนี่ยนะครับกดราคาคือหมายความว่าเวลานี้ให้เจ้านี้ไปนะครับแล้วก็ถัดกันไปแต่ว่าคนเสียหายที่สุดก็คือชาวนาทีนี้เนี่ยนะครับนิด้าเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนหรือเปล่าทำไมงั้นก็เปลี่ยนเป็นสถาบันโรงสีแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์นิด้าอาจารย์บอกว่ากรณีการเข้ามารับจำนำข้าวของรัฐบาลมันเป็นการบิดเบือนกลไกของตลาดมันเป็นการบิดเบือนราคาและสุดท้ายเลยผลจะตกที่ชาวนาคือชาวนาจะเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องอะไรชาวนาก็ได้ตังค์มากกว่าเดิมเกวียนละ 6,000 นะครับนี่เป็นตัวเลขตรงไปตรงมานะครับค่ะไอ้ตัวเลขที่ไม่ตรงไปตรงมาในอดีตมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่ชาวนาลืมตาอ้าปากได้คือถ้ารัฐบาลทำไม่สำเร็จเนี่ยปีหน้านี่นะครับต้องแบกหนี้ปีละ 300,000 นะซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับข้าวที่ซื้อไปนะครับก็ต้องไปขายต่อต้องไปส่งออกนะครับหรือว่ากักเอาไว้สำหรับสำรองข้าวภายในประเทศนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเพื่อให้ตัวเลขในความเป็นจริงเนี่ยชาวนาควรจะได้เกวียนละ 15,000 หรือว่า 20,000 มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่เป็นตัวเลขจริงที่นายกทักษิณไปค้นพบแต่ 6,000 นี่ไปอยู่ที่พ่อค้าไปอยู่ที่นักการเมืองรู้กันทั้งนั้นแหละครับในแวดวงการเมืองคนไหนสัดส่วนกันยังไงเนี่ยในยุทธภพนี่รู้กันทั้งหมดเหมือนน้ำมันพืชทำไมฝาสีฟ้ากับฝาสีชมพูอะราคาเท่ากันไม่สงสัยกันมากสีของพรรคอะไรคือหมายความว่าเอานี่อันนี้ของคนนี้อันนี้ของคนนี้นะครับนี่ผมไม่พูดไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเพิ่มกันดีคือมันชัดยิ่งกว่าชัดคือคนในแวดวงนี้มันรู้นะครับในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน
คือความจริงนโยบายการจำนำข้าวไปตบหน้าการประกันราคาข้าวคือชาวนาก็ควรจะได้ราคานี้เงิน 6,000 บาทที่สูงมานั้นเนี่ยนะครับที่ไปอยู่กับนายกนายขอเจ้าแก่โรงไอ้ผู้ประกอบการโรงสีรายใหญ่ของประเทศและนักการเมืองไปแบ่งกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยนะครับนายกทักษิณและรัฐบาลยิ่งรักเขาเห็นว่าควรจะมาอยู่ที่ชาวนาเพราะชาวนานะครับตากแดดตากฝนนะครับแล้วก็ต้องเสี่ยงภัยไม่รู้น้ำท่วมหรือภัยแล้งยังไงต้องเสี่ยงกับธรรมชาติอีกต้องเสี่ยงกับชะตากรรมเนี่ยนะครับบางครอบครัวเนี่ยเอาที่ไปจำนองก็มีนะครับรอกันว่าเอาจะไปไถ่ที่คืนยังไงนะครับซึ่งสภาพการเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นกันหมดกองทุนหมู่บ้านเอาไปช่วยหนี้นอกระบบได้แต่ว่าถ้าชาวนาเขาลืมตาอ้าปากกันได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็จะได้รับคือหมายความว่าคือแรงในการจับจ่ายใช้สอยก็จะมีสูงขึ้นและก็จะมีความแข็งแรงทั้งด้านลูกหลานก็มีโอกาสเรียนสูงขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับไม่เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคกับรัฐธรรมนูญตรงไหนซึ่งก็ต้องรอดูนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดได้มีการตีกลับบอกว่าในคำร้องนั้นมีบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็ขาดเอกสารบางชิ้นค่ะแล้วก็เรื่องมาตราที่ไม่ได้มีการระบุในคำร้องที่ผมว่าน่าสนใจมากเอาพักกันครู่เดียวก่อนค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะยังอยู่ในเรื่องของข้าวกับอาจารย์นิด้าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการวิเคราะห์ของบุคคลหลายท่านนะคะว่ากรณีการเคลื่อนไหวของคณาจารย์นิด้ารวมไปถึงนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีผู้ประกอบการส่งออกข้าวอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าทํามีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จริงๆอาจารย์นิด้าจะกล้าขายศักดิ์ศรีความเป็นอาจารย์ของตัวเองแลกกับข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างที่มีการคาดเดาผมไม่ทราบว่าเกวียนเท่าไหร่คือหมายความว่าถ้าชาวนานี่ขายข้าวนะครับกับเดือน 95,000 หอมมะลิ 20,000 แต่ศักดิ์ศรีเนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนละเท่าไหร่แต่ว่าจุดยืนที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิชาการนะครับหรือเป็นผู้มีอันจะรู้หรือมีอันจะกินทั้งหลายค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ราชบัณฑิตควรจะมองผู้ทุกข์ยากเป็นลำดับที่1ก่อนนะครับมองความเดือดร้อนของผู้ที่ทนทุกข์มายาวนานก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าสถาบันการศึกษานั้นกลับไปห่วงใยผู้มีอันจะกินผู้ประกอบการส่งออกเนี่ยนะครับเข้าในประเทศไทยนะเขาไม่รู้จะรวยอย่างไรแล้วค่ะนะครับนักการเมืองในอดีตเนี่ยนะครับที่ไปได้ประโยชน์กันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาไม่รู้จะรวยกันอย่างไรคือหมายความว่าตายแล้วเกิดตายเกิดตายเกิดถ้าได้เกิดกันเนี่ยนะมาใช้ยังไงก็ใช้กันไม่หมดแต่เวลาที่ชาวนาควรจะได้บ้างค่ะนะครับและปีหนึ่งมันเป็นจำนวนเท่าไหร่เงินที่หายไปต่อเกวียน 6,000 บาทนั่นคือชีวิตเขานะ 6,000 บาทไปอยู่ในมือของนักการเมืองนักเมืองมีตังค์อยู่แล้วไปเพิ่มความรวยให้กับคุณพ่อค้าโรงสีใหญ่ๆที่เป็นเจ้าส่งออกนะครับ 4-5 เจ้านี่นะครับใหญ่ๆเนี่ยค่ะนะครับที่คุณเล่นมือสลับพันปลากันอยู่เนี่ยนะครับคุณก็รวยอยู่แล้วไม่รู้จะรวยยังไงนะครับคำว่าทำนามูลหลังคนเนี่ยมันควรจะหมดไปแล้วไอ้นี่ค่อยชาวนาลืมตาอ้าปากและถ้ารับนี้ต้องขาดทุนก็ต้องยอมทำไมไปอุ้มไอ้กองทุนปตส.เป็นหนี้ไม่รู้จะยังไงขาดทุน 690,000 ล้านแต่ว่าไปมากว่า 200,000 ล้านนะครับที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับบวกดอกเบี้ยทบต้นทบดอกทบดอกทบต้นเนี่ยนะครับที่จ่ายกันไปกันมาแค่ชาวนาเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือเปล่านั่นเนี่ยคุณยังมีความห่วงใยห่วงเรื่องการค้าเสรีเรื่องเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนถ้ายั่งยืนจริงเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญเจตนารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องให้ชาวนาเขาอยู่ได้นี่แปลกที่สุดนะปรากฏว่าชาวนาลำบากต่อไปเถอะเขาจะได้15,000-20,000คุณยังต้องการให้เขาได้9,000แล้วคุณเป็นห่วงพ่อค้าโรงสีเขารวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วมันไม่ได้ตังค์ก็ต้องปรับพอดีครับคุณก็ต้องไปเจรจาต่อไปนี้นี่นะครับคุณก็ต้องไปส่งออกให้ได้เกิน15,000ถ้า10,000คุณได้16,000คุณก็ทำกำไร1,000แต่เวลานี้ถ้าคุณส่งออก15,000เนี่ยครับคุณไปซื้อราคา9,000เหมือนเดิมเนี่ย คุณได้กำไร6,000นักการเมืองคนนี้เท่านี้คนนี้เท่านี้นะครับโรงสีเท่านี้เป็นตัวเลขชัดเจนในยุทธภพการค้าข้าวเนี่ยนะครับผู้ที่มีทำการสุด
ฟังผมรู้ว่าเป็นตัวเลขมโหฬารนะครับร่ำรวยมโหฬารขณะที่ชาวนากระดูกสันหลังของชาติที่ก็ไม่รู้จะถูกยึดเท่าไหร่นะครับเป็นหนี้เท่าแก่โรงสีนะครับเท่าแก่ร้านยาฆ่าแมลงร้านปุ๋ยเป็นความทุกข์ยากแต่ไอ้พวกหนึ่งเนี่ยนะครับรวยเอารวยเอาแดดก็ไม่เคยตากฝนก็ไม่เคยเปียกนะครับน้ำท่วมข้าพเจ้าก็ไม่เดือดร้อนอะไรด้วยแรงข้าพเจ้าก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ร่วมขาดทุนด้วยนะครับเพราะเขาจะลืมตาอ้าปากได้บ้างนายกทักษิณรัฐบาลและรัฐบาลชุดนี้ก็ไปคิดห่วงใยแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาปรากฏว่าสถาบันการศึกษาเดือดร้อนแทนพ่อค้าโรงสีขึ้นมาประหลาดที่สุดค่ะมีการยกกรณีการเสียแชมป์ข้าวให้กับเวียดนามมากกว่าความเป็นอยู่ของชาวนามันจะไปแข่งทำบ้าอะไรแข่งกันได้ลำดับหนึ่งคือพ่อแม่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรถ้าแข่งได้ที่หนึ่งเนี่ยครับต้องขายได้ราคาเป็นลำดับหนึ่งค่ะอันนั้นน่าภูมิใจกว่านี่แข่งได้ที่หนึ่งเพื่อชาวนาภาคภูมิใจแต่ชาวนาก็มีความยากลำบากและคนที่ได้ประโยชน์จากลำดับที่หนึ่งก็คือพวกพ่อค้าพวกนักการเมืองที่ไปแบ่งเปอร์เซ็นต์กันค่ะตัวเลขเนี่ยครับในสารระบบก็รู้นะครับไปถามโรงสีไหนที่เขาค้าเนี่ยเขารู้กันหมดนะครับวันหนึ่งพวกมาบรรยายผมฟังผมรู้อย่างนี้ชาวนาตายนะแต่มาตรการจำนำเนี่ยนะครับทำให้โรงสีอยู่ไม่ได้เหมือนพ่อค้าคนกลางเรื่องยางสมัยก่อนเนี่ยที่เคยทำมาหากินกับนักการเมืองเนี่ยก็เจรจากัน3ประเทศตอนนั้นรัฐมนตรีประพัฒน์ปัญญาชาติรักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรขายยาเลี่ยงสต็อกเลยนะครับตัดการคิดว่ายางอยู่ในสต็อกวางแผนนะครับว่ายังกดราคายางได้อยู่ทำให้บีบพ่อค้าเนี่ยนะครับต้องทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางมันราคาสูงอัตโนมัติเลยที่ผ่านมาเนี่ยครับมาตรการแทรกแซงยางเนี่ยนะครับรางชั้น1ชั้น2ชั้น3เวลารัฐลงไปแทรกแซงพ่อค้าถอยนะครับพอรัฐบาลหมดเงินพ่อค้าเข้าไปแทนที่และที่แสบก็คือพ่อค้าร่วมกับนักการเมืองไปควานซื้อรางชั้น1มันก็บอกว่าเป็นชั้น2ชั้น2เป็นชั้น3ชั้น3บอกเสื่อมสภาพกดนะครับบางแห่งมีสต็อกมีแต่ลมมันก็เผาซิสภาพการภาคใต้เราก็เห็นอย่างนั้นมาโดยตลอดวันนี้ชาวนากำลังลืมตาอ้าปากค่ะแล้วผมเองก็บอกกระทรวงพาณิชย์ว่าไปตรวจครับจัดระบบที่ดีนะครับอย่าทำเหมือนกับที่ในอดีตที่ผ่านมาและถ้าชาวนากระดูกสันหลังซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศเขามีความแข็งแรงรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะมีความแข็งแรงไปด้วยค่ะนะครับแล้วก็บรรดาพ่อค้าบรรดานักธุรกิจผู้มีอันจะกินทั้งหลายคุณก็จะอยู่ได้ด้วยชาวนาแข็งแรงแต่นี่คุณจะแข็งแรงเฉพาะคุณไม่กี่เจ้าไม่กี่สกุลเท่านั้นค่ะบ้านเมืองอยู่แบบนี้ไม่ได้ทีนี้ปัญหามันจะอยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือเปล่ารับไปเถอะครับคือถ้าต่อไปคืออย่างนี้ครับนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประชาชนค่ะคือผมไม่อยากให้ใช้อะไรเป็นเงื่อนไขแต่ผมบอกเลยว่าถ้านโยบายการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปนี้เนี่ยนะครับถ้าทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาชาวนาถูกกดขี่ผมยังไม่เชื่อว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดจะมีการรับและมีการวินิจฉัยนะครับและท้ายที่สุดต้องกลับไปอยู่ระบบเดิมไอ้พ่อค้าโรงสีอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับหวยบนดินสุดท้ายก็ไปอยู่ใต้ดินนะครับให้พ่อค้าหวยร่ำรวยเหมือนเดิมนะครับอยู่บนดินมาเป็นทุนการศึกษามาเป็นเงินให้กับโรงพักนะครับว่าตำรวจมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไปลงเป็นหวยใต้ดินไม่มีใครพูดโดยอยู่ในมือของพ่อค้าตามปกติผู้มีอิทธิพลตามปกติเวลานี้ก็เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าจะมีการวิเคราะห์ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณามันจะกลายเป็นตุลาการไปแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารไหมคะผมยังเชื่อลึกๆอยู่นะว่าผมว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ต้องคิดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะผลประโยชน์คือนอกจากข้อความในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผมไม่เห็นอะไรขัดตรงไหนถ้าราคาในตลาดจริงเนี่ยนะครับมันเกิน15,000เนี่ยแต่รัฐไปเปิดในอดีตไปประกันอยู่ที่9,000นะไอ้ผลต่างเนี่ยนะครับ6,000ใครได้ล่ะแล้วถามว่ารัฐได้ไหมที่ผ่านมารัฐได้ไหมมันไม่ใช่รัฐมันคนในรัฐไม่ใช่เหรอมันพ่อค้าไม่ใช่เหรอการที่เอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยนะครับมาให้ประชาชนแล้วคุณก็ยังมีกำไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าพ่อค้าก็ต้องปรับตัวเหมือนกันค่ะถ้าคุณทำมาค้าขายคุณก็ควรจะเอากำไรที่พอดีนะครับซึ่งเชื่อว่าราคาข้าวเวลาส่งออกเนี่ยนะครับมันก็เกินเกวียนละ15,000อยู่แล้วคุณก็มีกำไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณได้กำไรเกินครึ่งหนึ่งแน่ดีแหละแล้วคุณก็ไปแบ่งกับนักการเมือง
คุณก็มีความสุขอยู่ไม่กี่คนชาวนาก็ทุกข์ระทมไอ้นี่ชาวนาปลูกข้าวออกแรงมากเพื่อนคุณได้กำไรมากเพื่อนนะครับพ่อค้าก็กำไรได้น้อยหน่อยแต่ว่ารวมหลายเจ้าตัวเองมีศักยภาพค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกัน15,000แปลความว่าถ้าคุณจะค้าขายเนี่ยครับคุณก็15,000ดิครับรับจำนำ15,000แปลว่าคุณก็ต้องจำนำคุณก็ซื้อ15,000ดิก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะทำกันได้ก็คือหมายความว่ากำไรลดลงมาหน่อยจะไปคุณทูนหัวค่ะทีนี้ถ้ามองในเรื่องของการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความของอาจารย์นิด้ามองว่าถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลควรที่จะไปยื่นที่กระทรวงพาณิชย์หรือไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแทนที่จะไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญมากกว่าไหมคะคือผมว่าอาจารย์นิด้าเนี่ยนะครับก็เวลานี้คนก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะเพราะว่ามันสวนต่อความรู้สึกของแก่นแท้ของสำนึกของความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยนะครับต้องช่วยเหลือผู้ตกยากได้ก่อนมนุษย์ต้องมีจิตใจที่มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวนาเขาควรจะได้มานานแล้วและที่ผ่านมานี่ครับอยู่ในมือพ่อค้ากับนักการเมืองจนกระทั่งวันนี้รัฐบาลชุดนี้เขาเอาตังค์ที่เคยได้กับพ่อค้ากับนักการเมืองมาให้ชาวนานะครับคุณจะไปนี่เขากำลังจะไปถ่ายที่คืนนะเขากำลังเอาค่าเทอมให้กับลูกนะเขากำลังจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าเขาจะไปซื้อรถไถนะเป็นความใฝ่ฝันของชาวนาไปทำลายความฝันเขาอย่างไรนะครับพ่อค้ามันรวยบางคนอาจจะนั่งโรลส์รอยซ์แล้วก็ได้นั่งเบนเล่นะครับนี่เขาแค่เอาคูโบต้านะครับความสุขคนมันต่างกันขวัญก็ไฟฝันก็ได้รถนะครับคูโบต้าทักคันค่ะหรือว่ายันมาทักคันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยค่ะเรื่องที่ไม่มีใครกล้าคิดนะแต่อาจารย์นิด้ากล้าคิดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษค่ะคือถ้าจะมองในมุมที่บอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะรักษาดุลเศรษฐกิจภายในประเทศจริงๆมีการมองของชาวนาบอกว่าเมื่อก่อนทำไมถึงไม่ออกมาเคลื่อนไหวทั้งที่นโยบายนี้มีออกมานานจนการรับจำนำโครงการรอบที่2ที่วันนี้วันที่1เริ่มโครงการแล้วทำไมถึงออกมาคือความจริงเนี่ยนะครับถ้าดุลจริงเนี่ยรักษาสมความสมดุลจริงค่ะในวันที่ชาวนาขายข้าวได้ขายข้าวได้ 7,000 8,000 และประกัน 9,000 แล้วก็ได้จริงๆเนี่ยนะครับบางแห่งก็ได้ไม่ถึงที่ว่าและปรากฏว่าในการส่งออกเนี่ยมันราคาเกินเกือบร่วมเท่าตัวนั้นเนี่ยอาจารย์นิด้าเนี่ยต้องมาจัดการกับรัฐบาลชุดที่แล้วนะแต่นี่เขาเอากำไรที่พ่อค้ากับนักการเมืองเคยแสวงหากันเนี่ยมาคืนกลับให้กับชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศนี่แหละครับเป็นการสร้างความสมดุลสร้างความเท่าเทียมและก็เป็นระบบเสรีที่มีความเป็นธรรมค่ะเพราะฉะนั้นพ่อค้าเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะค้าต่อไปคุณก็ต้องซื้อในราคาเดียวกับรัฐบาลหรือคุณจะต้องซื้อแข่งกับรัฐบาลราคาที่สูงกว่าประโยชน์ของชาวนาก็เกิดขึ้นแปลความกันว่าข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยยังไงก็ไม่ต่ำกว่า10,000นะถ้าคุณจะอยู่ในวงการนี้ต่อไปคุณก็ต้องซื้ออย่างต่ำ10,000นะข้าวเปลือกของมะลิคุณต้องซื้อ20,000ถ้าคุณยังมีอาชีพนี้ต่อไปคุณก็ต้องซื้ออย่างต่ํา 20,000 แล้วคุณส่งออกคุณก็ได้กําไรอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาเสียเบี้ยบ้ายรายทางกับนักการเมืองค่ะบาปกรรมเปล่าๆนะครับทํานาบนหลังคนถ้าจะมีการจินตนาการจริงๆถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญจริงโครงการน่าจะเดินยากแล้วก็เกษตรกรจะไปกันยังไงผมยังเชื่อว่าไม่ผมว่าไม่นะค่ะนะครับผมยังเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับค่ะชัยชนะจะอยู่ที่ชาวนานะเพราะว่าชาวนาเนี่ยนะครับคนไม่รู้กี่ล้านคนค่ะเป็นคนส่วนใหญ่โรงสีมีเพียงไม่กี่เจ้าค่ะนี่โรงสีในต่างจังหวัดนี่ผมเห็นใจเขานะแต่โรงสีไอ้เจ้าใหญ่ๆไอ้พ่อค้าส่งออกข้าวเนี่ยไม่กี่เจ้าเท่านั้นค่ะนะครับที่หัวกันไปหัวกันมาเนี่ยนะครับในแวดวงทางการเมืองนี่เขารู้กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่านักขนาดนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อาจารย์นิด้าทำวันนี้ก็ท่านก็ได้รับเสียงสรรเสริญจากชาวนาทั้งประเทศนะซึ่งพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะนอนหลับหรือเปล่านะครับแต่เอาไปเถอะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทำให้ชาวนาเขาได้มีความรู้สึกผมถือว่าเรื่องนี้เป็นผลดีกับรัฐบาลไม่ว่าจะผลออกมาอย่างไรนะเกิดไปบอกว่าเอาขัดรัฐธรรมนูญผมว่าชาวนาเขาจะยืนเคียงข้างรัฐบาลไม่ว่าออกหัวออกก้อยค่ะ
ค่ะไม่ว่าบวกหรือว่าลบเนี่ยนะผมว่าชาวนาเขาจะอยู่กับรัฐบาลค่ะสมมติออกเป็นลบบอกว่าขาดต่อไปต้องประกันแค่ 9,000 นะครับก็เงินก็ลดลงมา 6,000 เหมือนเดิมนะครับเขาเห็นใจรัฐบาลว่ารัฐบาลชุดนี้พยายามช่วยคนจนแล้วค่ะแต่กรณีไม่ขัดก็เดินหน้าต่อไปค่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครจะทำไม่ว่าหัวก้อยเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับประชาชนยิ่งรักมากยิ่งขึ้นเกิดขัดรัฐธรรมนูญขึ้นมาประชาชนเนี่ยเขาจะยืนเคียงข้างรัฐบาลต้องรอดูพลังของชาวนาที่จะไปรวมตัวกันที่นิด้าในวันพรุ่งนี้นะคะจะเคลื่อนตัวกันที่ตลาดไทยแล้วก็ไปที่นิด้าเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือคัดค้านกันอันนี้ก็เป็นกรณีก็ไม่ต้องยื่นนะ แต่ไปแสดงพลังให้เห็นนะคะ เป็นกรณีนึงที่แสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับเรื่องได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอัยการอีกเรื่องนึงแต่ว่าทั้งหมดผมเชื่อว่าเรื่องนี้เขาต้องคิดอย่างรอบคอบนี่มองอย่างแฟร์เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันจะกระทบต่ออนาคตต่อชะตากรรมต่อชีวิตของผู้คนค่ะและก็ที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาเป็นระยะเวลาชั่วชีวิตนั้นค่ะนะครับควรที่จะได้รับโอกาสนะครับและผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วชัยชนะจะอยู่ที่ชาวนาค่ะก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นนะคะ5นาทีสุดท้ายขอเผื่อเวลานี้ไว้ให้คุณอภิสิทธิ์ค่ะหลังจากที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเข้ามารับหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันแรกนะคะก็ให้ข่าวเลยค่ะบอกว่าจะหาเวลาที่เดินทางไปพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะขอมอบตัวไม่ใช่ค่ะไปถามถึงมาตรการในเรื่องของการคุ้มครองตนกรณีเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่นู่นที่นี่แล้วถูกคนเสื้อแดงคุกคามคือเวลาที่คนเสื้อสีอื่นหรือมวลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสงขลาเนี่ยเวลาที่เขากระทำผมเองนี่ก็ยังมีความเห็นเหมือนกันว่าเราควรจะไปได้กันทั้งประเทศแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประชาชนที่เขาถูกไฟถูกเข็นฆ่าเราไม่รู้ว่าคน98ชีวิตบาดเจ็บ 2,000 คนถูกไล่ล่าเขามีญาติพี่น้องกี่คนที่เขามีความเจ็บปวดมีความทรงจำค่ะผมเองก็เคยเตือนในสภาเหมือนกันว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเขามีญาติพี่น้องมีเพื่อนพ้องกันกี่คนในแต่ละชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแสดงความรู้สึกต่อคนที่ตายนะครับที่ผ่านมาเราเห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าตายไปแล้วยังเป็นผู้ก่อการร้ายลูกเมียเขาอยู่ยังไงพ่อแม่เขาอยู่ยังไงพี่น้องเขาอยู่ยังไงนี่คือสภาพการที่เขามีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองก็มีความเห็นว่านายวิสิทธิ์นะครับสามารถไปได้ทั้งประเทศเช่นเดียวกับพวกผมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับแต่ว่าในโลกความเป็นจริงนะครับอย่าได้ห่วงใยเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคดีกำลังจะเดินทางไปเหมือนมาตรา106 102วงเล็บ6นะครับเรื่องคุณสมบัติการเป็นผู้แทนที่ยื่นถึงคุณยงยุทธวิชัยไม่กี่วันคุณอภิสิทธิ์ก็ได้มาตรานี้ต่อคดีใช้บงการฆ่าคดีฆาตกรรมนะครับสำนวนพันคำกองและอีกหลายสำนวนนะครับกำลังจะจบลงคดีพยายามฆ่านะครับก็กำลังเดินหน้าต่อไปเนี่ยจากจำนวน 2,000 ผู้บาดเจ็บ 2,000 คดีเนี่ยคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคดีกำลังจะเดินไปบางครั้งผมบอกพี่น้องว่าเราต้องอดทนเหมือนกันนะครับเพื่อไม่มีใครกล่าวอ้างนะครับไปขัดขวางนะครับคนกำลังถูกดำเนินคดีบางครั้งเนี่ยนะครับผู้ร้ายก็เล่นบทพระเอกเป็นนะครับบางทีเป็นผู้ร้ายเลยแต่เล่นบทดาวพระศุกร์บางคนเนี่ยนะครับหน้าตาไม่ควรจะร่ำไห้กินน้ำร่ำไห้ตั้งที่โกหกมาก่อนโกหกกินน้ำร่ำไห้นะครับเช็ดน้ำตาเล่นอย่างกระดาวพระศุกร์หน้าตาอย่างกระดาวมนุษย์ตะยูคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือสภาพการเวลานี้ที่ผมบอกว่าเราก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าทุกอย่างกระบวนการเนี่ยนะครับกำลังใกล้เข้ามานะครับผมใครมาถามผมเวลาพี่น้องบอกว่านายพิสิทธิ์ไปที่ไหนจะทำผมบอกไม่ต้องไปทำอะไรนะครับยืนดูทนไม่ได้ก็อย่าไปมองนะครับเดินผ่านหน้าก็วิ่งหนีซะไม่อยากจะเจอค่ะนะครับแต่ดูเหมือนว่ากรณีนี้คุณอภิสิทธิ์จะขอรอคำตอบจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนกันนะคะโดยอ้างว่าสังคมก็รอดูอยู่ว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงผมเชื่อว่านี่นะครับคือทุกเรื่องค่ะคือวันนี้คนแสดงที่ถูกกระทำมามากมายนะครับเจ็บปวดตายก็มากนะครับเจ็บก็มากค่ะ
สูญสิ้นอิสรภาพก็เต็มไปหมดนี่เป็นชะตากรรมมันนับกับเศษเสี้ยวไม่ได้นะครับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนพี่น้องคนเสื้อแดงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถามว่ามันเพียงแค่เศษเสี้ยวหรือไม่แต่ผมเองก็รู้พี่น้องก็เจ็บปวดความตายนะครับกับไปไหนได้มีคนตะโกนต่อว่านะครับกับการเสียชีวิตของประชาชนมันเทียบกันไม่ได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมกำลังเดินไปเพราะว่าถ้าเราไปแสดงอาการอะไรใดทั้งปวงนี่นะครับก็จะถูกเอามาใช้เป็นเหตุนะครับผมไม่อยากเอาเหตุนี้มาล้มคดีใดๆนะครับเพราะว่าคดีความกำลังจะเดินหน้านะครับคือผมเชื่อว่าท้ายที่สุดคุณอภิสิทธิ์ก็เท่ากับผมเนี่ยก็เป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งไม่ได้มีเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นราษฎรเต็มขั้นเท่ากันแล้วก็ต้องขึ้นศาลนะครับไม่มีสมัยประชุมเหมือนกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็เป็นชะตากรรมผมมารออยู่ก่อนแล้วค่ะซึ่งรอนานแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณจตุพรค่ะ